สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและแน่นอนครับว่าช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมมีสิ่งที่พิเศษมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่บ้านเนี่ยนะฮะไม่ต้องที่บ้านหรอกใครที่มีอุปกรณ์การช่างเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันมีซื้อมาเนี่ยมันเกินกว่าความจำเป็นครับแล้วบางทีเราก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปเก็บไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีไอเดียครับที่จะมาช่วยให้อุปกรณ์ในบ้านของคุณนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงๆครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะฮะมาดูเลยดีกว่าครับสิ่งที่คุณต้องมีครับอุปกรณ์ของเราง่ายมากมีแค่2อย่างเท่านั้นครับผมอย่างแรกครับนี่ฮะเขาเรียกว่าน็อตตัวเมียฮะน็อตตัวเมียครับประมาณ40ตัวครับวางไว้เลยฮะปืนกาวครับนี่ครับนะฮะวิธีการทำครับสบายสบายครับง่ายๆนะฮะเราเอาน็อตครับมาวางงี้ฮะหลังจากนั้นครับทำให้มันนอนครับทำน็อตตัวเมียให้นอนให้หมดครับนะฮะเราก็มาเรียงครับนะฮะสังเกตได้ว่าน็อตตัวเมียเนี่ยจะมีทั้งหมด6เหลี่ยมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาของเอาน็อตตัวเมียนะฮะมาเรียงประกบกันครับแบบนี้ฮะนะครับเรียงแบบนี้ปุ๊บเราต่อไปเลยครับนะฮะโดยเราจะใช้ทั้งหมด7อันครับ1 2 3 4 5นะฮะ6 7โอ้โหเป๊ะจริงๆหลังจากนั้นครับเอาน็อตที่เหลือเนี่ยมาเข้ามุมครับเข้ามุมครับนะฮะนะครับค่อยๆเข้าทีละอันนะฮะเข้ามุมไปครับมันจะลงล็อกกันพอดีฮะงงดิว่าผมทำอะไรไม่ค่อยทำเลยครับเข้ามุมไหมฮะปั๊บครับเข้ามุมไหมฮะเข้าอีกครับนี่ครับแบบนี้ฮะแถวสุดท้ายแล้วฮะมันจะมีทั้งหมดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 7แถวครับนี่ฮะทำออกมาแบบนี้ครับพอจะมองออกไหมครับว่ามันคืออะไรครับวันนี้ครับผมจะมาทำที่รองแก้วนะครับจากน็อตตัวเมียครับขั้นตอนต่อมาครับอุ่นปืนกาวนะหลังจากนั้นครับเราเอาปืนกาวครับหยอดไปฮะตามร่องนะฮะเราเริ่มหยอดในแกนกลางก่อนครับแหวกรูออกมาฮะกดลงไปครับยอดยอดไปเลยคิดเท่าไรว่ายอดไปเลยนะฮะยอดไปเลยยอดไปอ้าวเสร็จเป็นหลุมแล้วนี่ครับเราก็ปาดเอาละครับเราก็ทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวเรานะฮะมาเชื่อมอีกครึ่งหนึ่งครับเอาละนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งฮะนี่แน่นมากเลยนะรอกาวแห้งสักแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงรอแป๊บโอเคมาผมว่าได้ที่แล้วล่ะนี่ครับจะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมเอ่ยนี่แหละฮะนะครับแค่นี้เนี่ยนะฮะอุปกรณ์ในบ้านที่คุณเหลือใช้นะครับน็อตตัวเมียนะฮะที่บางทีเนี่ยเราซื้อมานะครับแล้วมันเกินกว่าความจำเป็นที่เราใช้ในบ้านนะครับเราสามารถที่เอามาทำเป็นเครื่องตกแต่งประดับบ้านนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแบบนี้นี่เองนะฮะนี่คือที่รองแก้วครับจากน็อตตัวเมียสำหรับใครนะครับที่ชอบนะฮะเครื่องใช้นะครับที่ทำมาจากโลหะนะครับคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพียงมีอุปกรณ์แค่2อย่างแบบนี้
ถ้าเกิดว่าใครชอบครับทำเลยฮะอย่ารอช้าครับหยิบขึ้นมาลงเวทีครับนี่แหละฮะการประดิษฐ์ DIY ครับ Do it yourself ในสไตล์แบบ Try it ครับแล้วครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกติดตามได้ครับจากที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ฮะเรื่องราวที่ผมนำมาฝากครับโหทั้งสนุกหามันครับแต่ก็ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปอีกด้วยนะครับเอาละฮะแล้วครั้งหน้าครับผมจะมีเรื่องราวอะไรครับแปลกๆครับหรือว่าเรื่องราวที่เป็นกระแสนะฮะที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เป็นปริศนาอยู่และถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้มาพิสูจน์กับเราครับกับ Try It นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเรื่องราวอะไรครับที่น่าสนใจนะครับส่งมาให้เรานะครับร่วมพิสูจน์ได้นะครับที่ www.facebook.com/blogatv ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วหมดจริงๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ที่สำคัญครับขอขอบคุณเครื่องสำอางครับจาก MTI ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่ครับ Blog A ทูวิชั่น54และ70กับ Blog A Entertain Your Brain ครับ